มาค่ะเรามาหมักหมูกันนะคะอันดับแรกเราก็ใส่น้ำปลาไปค่ะ2 ช้อนโต๊ะนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลย2 ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะนี่เราก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมใส่ไปตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะจากนั้นเราก็นวดนวดนวดเครื่องทุกอย่างให้เข้าไปในเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ใส่แป้งทอดกรอบไปจ้านี่ค่ะ5 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยแล้วก็นวดให้หมูเข้ากันค่ะลักษณะหมูก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พักไว้ประมาณ30 นาทีค่ะก่อนทอดได้เวลาทอดแล้วค่ะนี่ค่ะก่อนลงทอดก็จะลองเอาแป้งหยอดลงไปก่อนนะคะถ้าประมาณนี้คือทอดได้จ้าแล้วก็นำหมูลงไปเลยหมูที่เราหมักไว้30 นาทีค่ะแล้วเราก็เอาลงไปทอดเลยนะคะไฟก็จะเดือดประมาณนี้อันนี้คือใช้ไฟกลางนะคะปล่อยให้ไฟร้อนจัดก่อนแล้วเราก็ทอดไฟกลางอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมูสุกทอดไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราก็มาดูหมูอันนี้ก็คือประมาณ5 นาทีนะคะแล้วเราก็กลับด้านหมูนะคะอีกด้านหนึ่งลงแล้วก็ค่อยๆขยับดูนะคะว่าแป้งสุกหรือยังแล้วก็กลับด้านไปเรื่อยๆค่ะจนหมูเหลืองกรอบตามที่เราชอบนะคะนี่จ้าอันนี้คือเหลืองพอดีแล้วค่ะอันนี้คือตักขึ้นอันนี้คือทอดรอบแรกนะคะเราก็จะเอาประมาณนี้เนาะอันนี้คือแล้วแต่คนชอบนะคะเราชอบเหลืองประมาณนี้นี่ค่ะตักขึ้นพักไว้เพื่อรอทอดรอบสองนะคะอันนี้คือยังไม่เสร็จนะพักไว้ก่อนให้คลายความร้อนแล้วนำกลับมาทอดซ้ำจ้านี่จ้าหลังจากที่เราพักหมูไว้ประมาณ5 นาทีนะคะเราก็ลงกลับมาทอดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือน้ำมันร้อนจัดนะคะแต่ว่าใช้ไฟกลางนี่ค่ะนำลงมาทอดอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของเราทำให้หมูกรอบขึ้นค่ะนี่ค่ะอันนี้เราจะไม่ทอดนานเหมือนรอบแรกนะคะอันนี้ก็คือทอดประมาณสักหมูทอดประมาณ1 ถึง 2 นาทีค่ะอันนี้ก็คือถ้าสีตามที่เราชอบได้แล้วก็คือพอนะคะอันนี้ก็ทอดประมาณนี้ค่ะเดือดได้เต็มที่แป๊บหนึ่งก็กลับด้านค่ะนี่จะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบเหลืองหรือกรอบประมาณไหนค่ะนี่จ้าแล้วก็มันกลับด้านนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะเดี๋ยวมันจะสีไม่สวยนี่ค่ะประมาณนี้คือได้แล้วนะคะก็เตรียมตักขึ้นได้เลยนี่จ้ะอันนี้ไม่ไหม้นะคะเราชอบประมาณนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ค่ะสีสวยไหมคะอันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าสวัสดีจ้ากลับมาพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะมื้อนี้ได้เมนูนี่ค่ะหมูทอดน้ำปลามาฝากพี่ตอนน้องนะคะแล้วก็ตำบักหุ่งเนาะค่ะผักกะบ่มีหยังจ้ามีแต่บักชีลาวกับผักขาเนาะค่ะข้าวเหนียวคือเก่าค่ะข้าวเหนียวว่างไว้ข้างล่างเนาะมาจ้าพี่น้องกินเขาน้ำกันค่ะข้าวเหนียวคือเก่าเนาะค่ะหมูทอดน้ำปลาเพื่อสิริกินเนาะจ้าจะเฮ็ดหยังเนี่ยจักหน่อยแต่ก็อยากเนาะค่ะตำบักหุ่งเคล็ดแห้งจ้ะขอหอมของกันด้วยจ้ะอ
อืมค่ะพี่น้องกรอบแห้งค่ะอืมฟังเสียงจ้ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเนาะค่ะหอมค่ะกรอบพร้อมค่ะอืมพอเดี๋ยวพอดีเลยเนาะจ้ะถ้าอยากให้หมูกรอบๆเด้งๆจริงๆเนาะจ้ะทอดเทื่อนึงแล้วพักไว้ให้เพิ่นคลายความร้อนนิดนึงจ้ะแล้วก็เอาน้ำลงไปทอดอีกเทื่อนึงน้ำมันหอนๆคือเก่าอ่ะจ้ะแต่มาใส่ไฟกลางทอดด้วยจ้ะพักขาอยู่หน้าบ้านเนาะจ้ะเพราะนั้นบ่ค่อยงามปานใดอืม
ไปจ้า